ไอ้ภิกขุทั้งหลายจึงมาพร่ำสอนว่าโอ้นี่มิจฉาทิฏฐินะเลิกซะนะอันนี้เลิกซะนะอันนี้วางซะนะอันนี้ปล่อยซะนะนะเพราะเห็นอำนาจแห่งประโยชน์ตรงนี้เพื่อให้เราเนี่ยก้าวข้ามความเป็นบุรุษชนก้าวข้ามไม่ได้เพราะอะไรเพราะทิฏฐิคือความเห็นนี้เป็นของมีกำลังแก่เราใช่ไหมอันบุรุษชนละไม่ได้ยอมวางนะอันนี้โอ้ไม่ได้ทำมานานแล้วอ่ะบูชาไฟมาตั้งแต่เกิดเลยนะแต่จริงๆตอนยมเกิดมายมก็ไม่รู้เรื่องนี้หรอกนะแต่มีคนใส่ความเห็นตรงนี้เข้าไปจริงไหมถ้ายมเกิดมาเนี่ยไม่มีคนใส่ความเห็นเลยบริสุทธิ์อยู่ป่าอยู่คนเดียวเนี่ยนะเกิดมาในป่าคนเดียวแล้วอูแวะตายไปลิงเลี้ยงอยู่เลี้ยงดูแลอยู่จนโตมาเนี่ยยมจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเนาะจะไม่มานั่งบูชาไฟนะเจอสารพระพรหมพระภูมิอะไรเนี่ยยมจะไม่รู้จักนะไม่เห็นนะทำอะไรเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเราถูกใส่ข้อมูลใส่มาและโดยธรรมชาติความเป็นบุรุษชนจะแสวงหาที่พึ่งผู้เจ้าเนี่ยบอกจิตบุรุษชนเนี่ยนะมีหนึ่งไม่แสวงหาที่พึ่งเลยบอกไอ้พวกนี้แย่ที่สุดและโยมจะเห็นว่าพวกนี้มีไม่เยอะโยมจะไปชาวป่าชาวเขาชาวดอยเผ่าแมวเผ่าอะไรนะตามแอฟริกงฟิกาหาที่พึ่งหมดเลยนะมันจะเป็นกลุ่มที่สองหมดเลยโยมจิตแสวงหาที่พึ่งแต่พึ่งไม่ถูกต้องอาตมามองคนกลุ่มนี้มีเยอะกลุ่มหาที่พึ่งแต่กลุ่มมีที่พึ่งถูกต้องนี่ก็น้อยมีที่พึ่งถูกต้องคือพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามนุษย์เป็นนั้นมากเนี่ยเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะโยมอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยฟ้าผ่าเปี้ยงป้างโยมสะดุ้งหวาดเสียวจะตายไหมเนี่ยนะโยมก็เริ่มหาที่พึ่งแล้วเอาว่าต้นไม้ใหญ่นี่แหละนะโอ้นี่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะเราก็พึ่งไม่รู้จะพึ่งอะไรละนะก็อ้อนวอนอุปโลกพระเจ้ามาสักองค์หนึ่งนะโอ้ยพระเจ้าช่วยด้วยเถิดนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยด้วยเถิดนะแต่ผู้เจ้าบอกช่วยไม่ได้ไม่ได้ผลเพราะสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามพระเจ้านะไม่ได้เป็นไปตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆไม่งั้นถ้าโยมยังเชื่ออยู่นะโยมต้องเปลี่ยนคำผู้เจ้าเลยนะสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นไปตามนะเครื่องรางของขังรุกขเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์นะโยมเปลี่ยนวาทะของผู้เจ้าเลยถ้ากับโยมเริ่มคัดงานผู้เจ้าแล้วเริ่มไม่ดีแล้วนะเนี่ยผู้เจ้าบอกเลย